สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตัดเส้นนะคะซึ่งคลิปของการตัดเส้นเนี่ยเราจะทำแยกเป็น2คลิปนะคะก็คือคลิปที่ตัดเส้นด้วยปากกาตัดเส้นแบบนี้กับอีกคลิปนะคะก็จะเป็นที่การตัดเส้นด้วยโปรแกรม iBit ค่ะก็เป็นคลิปทางเลือกนะคะเผื่อคนวาดมือกับคนวาดในคอมนะคะก็สามารถเลือกดูได้ตามความสนใจค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปากกาที่เราจะมาใช้ในการตัดเส้นก็คือ Copic Multiliner นะคะโดยเราจะใช้ทั้งหมด3สีก็คือสีบราวน์สีซีเปียแล้วก็สีแบล็คนะคะขนาดเราก็จะแบ่งออกเป็นตามนี้ค่ะเราจะตัดข้างละครึ่งนะคะโดยเราจะตัดข้างสีน้ำตาลครึ่งนึงแล้วก็ตัดสีดำอีกข้างนึงตามที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปเนาะข้างสีน้ำตาลนะคะก็จะมีขนาดที่เส้นใหญ่กว่านะคะคือ 0.5 กับ 0.3 ส่วนอีกข้างนึงเนี่ยก็จะเป็น 0.1 กับ 0.005 ค่ะโอเคค่ะอย่างแรกที่เราจะเริ่มกันนะคะก็คือให้ร่างรูปขึ้นมาด้วยดินสอบางๆก่อนเหมือนตามปกตินะคะก็อย่าร่างเส้นหนาดำมากนะคะเวลาที่ลบหรือว่าเวลาที่เอาปากกาลงมันจะได้ไม่ติดดำๆมานะคะเพราะว่าสุดท้ายหลังจากที่เราตัดเส้นทั้งหมดแล้วนะเราก็จะทำการลบเส้นดินสอทั้งหมดทิ้งนะคะพอได้เส้นล่างขึ้นมาแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดเส้นกันเลยค่ะเราก็จะใช้ 0.5 ในการตัดเส้นรอบแรกก่อนค่ะโดยวิธีการตัดของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะคะก็คือให้วาดตามแบบไปเลยค่ะโดยที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงว่ามีน้ำหนักหนาเบาตรงช่วงไหนนะคะค่ะก็ให้ค่อยๆวาดตามเส้นไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเส้นไม่นิ่งแล้วก็มีการดีดหยักไปบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้ไซส์ที่เล็กกว่านะคะจากเส้นที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราก็ไม่ได้วาดเส้นเรียบมากนะคะคือมือนึงถือกล้องไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยเนาะโดยส่วนตัวแล้วนะคะเราก็ไม่ชอบปากกาตัดเส้นที่มีขนาด 0.5 นะคะเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเอามาตัดกับดินสอเนี่ยเส้นมันดูใหญ่เกินไปแต่ว่ามันไหนๆมันก็มีแล้วเราก็เลยเอามาวาดให้ดูค่ะปกติเราก็จะใช้อยู่ประมาณ 0.1 นะคะแล้วก็ 0.005 ประมาณนี้ค่ะคือเส้นใหญ่เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับสเกลงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ปกติเราก็จะวาดแค่รูปเล็กๆค่ะพอมาวาดมันก็เลยเส้นมันก็เลยจะดูหนาๆตันๆไปหน่อยค่ะค่ะระหว่างที่ดูเราวาดเส้นไปนะคะแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ในการตอบคำถามที่เคยมีน้องๆถามเข้ามาหลายครั้งแล้วนะคะว่าเราวาดรูปมาแล้วกี่ปีนะคะเป็นคำถามที่เราอยากจะตอบนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตอบยังไงดีเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าเราวาดมากี่ปีแล้วเหมือนกันคือในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะก็ตั้งแต่เด็กก็วาดรูปมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้มานับว่าวาดมาทั้งหมดกี่ปีเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่นับมายากมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็มันก็จะมีบางปีที่แทบไม่ได้วาดรูปเลยแล้วก็หยุดวาดรูปไปนานมากๆก็มีเหมือนกันอาจจะมีแบบเดือนละครั้ง2ครั้งวาดรูปทีนึงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยคิดออกมาเป็นจำนวนปีหรือเป็นจำนวนเดือนไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าวาดรูปมานานขนาดไหนแล้วก็ตอบได้แค่ว่าก็วาดมานานพอสมควรค่ะซึ่งในความคิดของเรานะคะเราคิดว่าจำนวนปีเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับความถี่ในการวาดนะคะคือจะวาดกี่ปีก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวาดไม่บ่อยนะมันก็ไม่มีความหมายค่ะฉะนั้นในทางกลับกันนะคะถ้าเราวาดบ่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้ในเวลาที่สั้นนะคะคราวนี้ก็เป็นการตัดรอบแรกด้วยปากกาเบอร์ 0.5 นะคะสีบราวน์ค่ะและครั้งที่2นะคะเราจะใช้ปากกาเบอร์ 0.3 นะคะสีซีเปียค่ะในการตัดซ้ำอีกรอบนึงค่ะจริงๆเราก็มีสีบราวน์นะคะแต่เราอยากจะลองผสมสี2สีนี้ดูค่ะสำหรับเรานะคะการใช้2สีในการตัดเส้นใน1รอบเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มมิติของภาพให้ดูมีอะไรมากขึ้นค่ะสีมันก็จะมีบางช่วงที่ดูเข้มแล้วก็ดูซอฟไปด้วยนะคะถ้าเป็นสีดำบางทีเราก็จะใช้สีเทากับสีดำผสมกันค่ะอั
อันนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะก็ให้ตัดตรงส่วนที่เป็นมุมหรือว่าส่วนที่ต้องการเน้นให้มันดูเข้มขึ้นดูมีความหนาหรือว่าดูแบบมีการเน้นน้ำหนักมากขึ้นแต่เราจะไม่ตัดทั้งหมดทั้งภาพนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนค่ะว่าอยากให้เส้นมันออกมาดูเป็นประมาณยังไงนะคะบางคนก็ชอบเส้นบางๆก็แนะนำให้ตัดด้วยเส้นที่มีขนาดเล็กๆตั้งแต่แรกๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องเน้นเยอะมากค่ะส่วนของเราก็จะชอบตัดเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นการตัดเส้นย้ำรอบที่2ด้วยปากกาเบอร์ที่เล็กกว่านะคะเราก็จะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่าง2รอบกับ1รอบตะกี้นี้ค่ะแล้วก็มาส่องใกล้ๆกันอีกนิดนึงนะคะกับการผสมสีระหว่างสีเบากับสีซีเปียนะคะก็จะเห็นว่าเส้นที่ได้มีความเข้มอ่อนดูเหมือนจะมีอะไรมากขึ้นค่ะเราก็แนะนำลองเอาทีนี้ไปใช้กันดูนะคะหากรู้สึกว่าเส้นที่เราตัดมายังดูแข็งเกินไปก็สามารถใช้ปากกาเล็กๆนะคะในการเพิ่มรายละเอียดบางส่วนได้ค่ะฝนลงไปให้เป็นเส้นๆแบบนี้ก็อันนี้ก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนด้วยค่ะค่ะสำหรับทริคในการตัดเส้นของเราจริงๆก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็คือเราจะใช้ปากกา2ขนาดในการตัดเส้น2รอบค่ะข้างนี้ที่เราใช้ก็คือตามนี้นะคะสีซีเปีย 0.3 กับสีบราวน์ 0.5 นะคะตะกี้นี้หยิบผิดเนาะก็ใช้2แท่งนี้ในการตัดเส้นนี้นะคะหลังจากตัดเส้นเสร็จนะคะก็อย่าลืมเคลียร์เส้นให้สะอาดด้วยการลบอีกรอบนึงด้วยค่ะและเราก็จะมาตัดเส้นกันอีกฝั่งนึงนะคะที่เรายังไม่ได้ตัดนะด้วยสีดำค่ะเทคนิคในการตัดเส้นก็เหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราจะตัดให้ครบอีกรอบนึงให้ดูนะคะด้วยเส้นที่เล็กกว่าค่ะซึ่งเราจะใช้ปากกาเบอร์ 0.1 กับ 0.005 นะคะในการตัดเส้นครั้งนี้ค่ะก็จะไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะก็ตัดเส้นรอบที่1ด้วยปากกาเบอร์ 0.1 เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะครั้งนี้เราก็จะใช้สีเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เนาะก็ให้เทียบดูนะคะระหว่างอีกข้างนึงที่ตัดด้วยสีน้ำตาลสีเบากับสีซีเปียแล้วก็ข้างนี้ที่ตัดด้วยสีดำค่ะการตัดเส้นด้วยสีที่ต่างกันก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันด้วยนะคะสำหรับเราคิดว่าถ้าอยากให้ภาพดูซอฟขึ้นเนี่ยเราจะเลือกสีที่เป็นโทนน้ำตาลนะคะภาพก็จะดูนุ่มขึ้นกับการตัดด้วยปากกาสีดำค่ะและเราก็จะตัดรอบที่2ด้วยเบอร์ 0.05 นะคะในการเก็บรายละเอียดแล้วก็ตามมุมต่างๆเช่นเดิมค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้วาดด้วยระบบอนาล็อกนะคะหรือการวาดมือเนี่ยก็สามารถเอาเทคนิคไปใช้ได้นะคะแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเออมันยังไม่พอเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกออกมาเป็นการตัดเส้นด้วยโปรแกรม iBit นะคะยังไงก็เลือกชมกันตามความสนใจนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าทำไมสอนแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆไปมาจริงๆมันก็มีการแบ่งประเภทที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใช้ iBit เนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มเทคนิคเสริมเล็กๆน้อยๆสำหรับการใช้โปรแกรมนะคะเช่นทำยังไงให้เส้นมันดูนุ่มขึ้นหรือเทคนิคการเปลี่ยนสีเส้นบางส่วนนะคะเช่นหน้าใช้สีหนึ่งผมใช้สีหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเพิ่มเติมมาให้นะคะส
ซึ่งคลิปการตัดเส้นด้วยไอบิดนะคะน่าจะยังไม่มาเร็วๆนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องเดียวกันมันมาชนกันในอาทิตย์เดียวกันหรือในเดือนเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนเนอะก็อาจจะเว้นช่วงแป๊บนึงนะคะก่อนที่จะปล่อยคลิปอีกตัวนึงออกมาค่ะยังไงก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตฝากช่องไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามกด Subscribe ให้นะคะก็ช่วยกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมานะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากให้เราสอนก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะคือเราอะเป็นคนที่อาทิตย์หนึ่งเข้ามาแค่ครั้งเดียวนะคะอาจจะตอบช้าไปบ้างแต่ถ้าเห็นอะไรหรือว่าสอนอะไรได้เนี่ยเราจะสอนแน่นอนนะคะต้องขอโทษด้วยในความล่าช้านะคะนานๆทีเข้ามาทีเนาะค่ะและนี่ก็เป็นการตัดเส้นรอบที่2นะคะสำหรับข้างสีดำนะด้วยปากกาเบอร์ 0.05 ค่ะนี่นะคะสีแบ็คเหมือนกันก็จะได้ผลตามนี้ค่ะคือดูเผินๆเนี่ยอาจจะดูเหมือน2ข้างนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าลงเรื่องของรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าข้างที่ใช้เบอร์เล็กกว่านะคะก็จะใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกปลอยผมเส้นๆด้านในเนี่ยได้ดูสมูทมากกว่าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลือกใช้ขนาดของปากกาให้มันโอเคกับผลงานของตัวเองนะคะเลือกใช้ตามความชอบด้วยค่ะยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไว้ในโอกาสต่อๆไปนะคะเราก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการตัดเส้นด้วยสีต่างๆที่ต่างกันนะคะเนื่องจากว่าเรามีปากกาตัดสีเยอะมากแล้วก็อาจจะตัดด้วยสิ่งอื่นที่แตกต่างกันเช่นใช้สีไม้ในการตัดใช้ปากกาตัดเส้นใช้ปากกาลูกลื่นหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือใช้ปากกาไม่กันน้ำแล้วมาใช้กับงานสีน้ำให้มันไหลซึมออกมาเป็นเท็กเจอร์ลูกเล่นอะไรประมาณนี้อาจจะมีคลิปแบบนั้นขึ้นมาในอนาคตนะคะแล้วก็คิดไว้แต่ไม่รู้ว่ามีใครอยากดูหรือเปล่านะคะถ้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้เราไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะพอตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเคลียร์เส้นให้สะอาดด้วยการยบด้วยการลบอีกรอบนึงนะคะด้วยการยบ